มือใหม่หลายคนก็ไม่เข้าใจคือใจร้อนพี่แก้วเข้าใจค่ะเพราะพี่แก้วเคยเป็นมือใหม่มาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเราทำไม้เนี่ยไม้จากศูนย์เนี่ยเราสร้างกันแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะแก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกนั่นเองนะคะคลิปที่แล้วนะคะพี่แก้วมีการตัดต่อแบบสดมากเลยเรียลไทม์มากเลยก็มีหลายๆเสียงนะคะบอกว่าพี่แก้วครับไม่เห็นไม้พี่แก้วเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำไม้นะคะวันนี้ทำไม้ผัดไม้ในสวนคือเห็นตรงถนนนี้นะคะเป็นถนนที่เข้าบ้านพี่แก้วนะคะตรงกลางเลยผ่าตรงกลางแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นไม้จบนะคะพี่แก้วจะเอาไม้จบไว้ตรงหน้าบ้านนะคะไว้เป็นสวนหน้าบ้านนะคะตรงนี้อย่างที่เห็นเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเป็นสวนหน้าบ้านพี่แก้วเองที่มีเข็มแดงโมกแล้วก็มีหมากเล็กหมากน้อยนะคะแล้วก็แอบมีเจ้าขี้เถ้าอยู่ด้วยนะคะและข้างขี้เถ้านั่นก็คือดอกสีเหลืองๆนั่นคือเก๊กฮวยนั่นเองนะคะเก๊กฮวยอยู่ข้างๆขี้เถ้าแล้วก็ที่ถัดมาก็คือหมากเล็กหมากน้อยนะคะเป็นหมากเล็กหมากน้อยทรงต้นนะคะถัดจากหมากนี่เป็นหมากเล็กหมากน้อยทรงต้นนะคะข้างใต้นั่นคือแมวสีสว่างไม่ใช่ค่ะมันคือเก๊กฮวยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเก็บดอกเขาแล้วก็เอาไปตากเอาไปทำน้ำเก๊กฮวยไปกินแก้เก๊กซึมอันนี้คือหมากเล็กหมากน้อยนะคะเป็นหมากเล็กหมากน้อยทรงต้นนะคะอย่างที่เห็นส่วนถัดมานี่ก็คือโมกนะคะเป็นโมกเวียดนามซึ่งพี่แก้วก็ออกตัวบ่อยๆนะคะว่ามาจากไหนหลายๆคนนะก็คงจะเข้าใจนะคะว่ามันคือโมกเวียดนามที่มีเพียง2ต้นในบ้านของพี่แก้วนั่นเองนะคะถัดออกมาก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นผักสวนครัวปนกับสวนบอนไซนะคะหลังเก๊กฮวยคือผู้ชายนั่นเองนะคะข้างมอกนะคะกำลังส่งกลิ่นหอมนี่คือผักซาดิสกำลังออกดอกยังไม่กล้ากินเขานะคะผักซาดิสที่บอกว่าต้องใช้มือเด็ดหรือขยี้เท่านั้นใช้มีดไม่ได้เลยนะคะนี่ผักชีลาวค่ะผักชีลาวแล้วก็เข็มแดงนะคะเป็นเข็มแดงกองหินนั่นเองดอกเริ่มร่วงไปแล้วค่ะตอนนี้ก็มาสองเดือนแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะคะที่มีมาดูกันใกล้ๆอีกทีก็คือมะขามค่ะเป็นมะขามกลุ่มคอนะคะวันนี้เพียงแค่นี้เนาะแล้วก็โมกเวียดนามที่มีเพียง2ต้นในส่วนนี้อันนี้คือแอปเปิลสตาร์นะคะข้างล่างแอปเปิลสตาร์คือสมไทยค่ะสมไทยเป็นแบบนี้นะคะทานได้นะคะเราเอามาผัดน้ำมันหอยแล้วก็จิ้มกับน้ำกับติดได้นะคะแล้วก็มะขามเอาละค่ะเมื่อกี้ไปดูไม้จบกันแล้วนะคะทีนี้มาดูที่ฝั่งขวานะคะฝั่งขวาจะเป็นไม้สร้างไม้สร้างหมายความว่ายังไงคะคือเราต้องเท้าความนิดนึงนะคะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่พี่แก้วเริ่มเล่นบอนไซใหม่ๆก็อย่างว่านะคะตอนที่เป็นมือใหม่เราก็อยากได้ไม้จบนึกออกไหมคะอะไรที่มันสวยเราไปเห็นบอนไซในรูปภาพเราชอบเขามากจนเราไปเห็นบอนไซต้นจริงเราก็ชอบเขาอีกแล้วก็อย่างว่าคืออยากใช้เงินแรกเอามาทุกอย่างนะคะคือพี่แก้วไม่ได้เล่นบอนไซครั้งแรกนะคะคือก่อนหน้านี้พี่แก้วในวงการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกุหลาบไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ชวนชมเล่นมาทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าพอเขาจบหรือเขามีดอกแล้วมีก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันเบื่อแล้วอะพอมาเล่นบอนไซแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะเบื่ออีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นของใหม่ที่เราอยากลองแล้วโชคชะตาก็ทำให้พี่แก้วรู้จักคนนึงท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพี่แก้วที่พี่แก้วนับถือมาจนณบัดนี้แต่ตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่ให้พี่แก้วรักแล้วก็นับถือเหมือนเดิมแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในใจพี่แก้วเสมอนะคะท่านคือลุงเสถียรวงวิรัตนั่นเองหรือที่เรารู้จักท่านในนามลุงเถียรนะคะลุงเถียรเป็นมือหนึ่งในการสร้างบอนไซก็โดยเฉพาะนะคะมาสั่งพี่แก้วชอบมาสั่งมากก็เลยได้เดินทางไปขอท่านเพื่อที่จะไปขอซื้ออันดับแรกเลยท่านถามว่าจะเล่นบอนไซเนี่ยจะเล่นนานไหมแล้วจะเลิกไหมบอกอยากเล่นก็ไม่ได้อยากเลิกนะคะลุงแล้วลุงก็เลยถามว่าอยากเล่นแบบไม่เลิกไหมเล่นแบบ forever แล้วแบบว่าไม่ต้องใช้เงินเราก็แบบเฮ้ยมันก็ดีนะเราเป็นแม่ค้านึกออกไหมคะเราก็ไม่อยากจะแบบเฮ้ยมันมีอะไรจากศูนย์ได้ด้วยเหรอเพราะเราเท่าที่เรารู้คือบอนไซเป็นอะไรที่แพงแล้วก็สวยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้ามันแพงแล้วสวยแล้วมันมีด้วยหรอของฟรีลุงบอกว่ามีการสร้างไม้จากศูนย์มันจะทำให้เราเล่นบอนไซได้ยั่งยืนเราก็บอกเฮ้ยมันทำได้ยังไงอะหลังจากนั้นมาพี่แก้วก็เลยเข้าไปศึกษาเข้าไปหาเรียนรู้กับลุงนะคะว่าตอนนี้เขาทำอะไรบ้างนะคะลุงสอนให้เพาะเม็ดมะสังคุณคะไปเก็บมะสังนะคะใต้ต้นมะสังแล้วก็เอามาเพาะให้มันเป็นต้นเล็กๆแล้วก็เอามาเกาะหินแล้วก็มาทำเป็นพวกรากโยงแล้วก็มาทำคือลุงสอนให้เรารู้จักรอคอยลุงสอนให้เรารู้จักเล่นกับต้นไม้ที่เราต้องการลุงสอนให้เรารู้จักนิสัยของต้นไม้และเชื่อไหมคะ10ปีที่เล่นมาไม่เคยคิดจะเลิกเล่นเลยแม้แต่วันเดียวนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าผูกพันกับต้นของเขาทีนี้มือใหม่หลายคนก็ไม่เข้าใจคือใจร้อนพี่แก้วเข้าใจค่ะเพราะพี่แก้วเคยเป็นมือใหม่มาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเราทำไม้เนี่ยไม้จากศูนย์เนี่ยเราสร้างกันแบบไหนนะคะแบบนี้เลยเห็นง่ายๆตรงนี้ไหมคะอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือข่อยอ่ะหินมันวางอยู่บนหินมันวางอยู่บนเขาเรียกอะไรนะบนถนนอยู่ง่ายๆเลยอะนึกออกไหมคะเราก็ไปเอาเม็ดข่อยเอามาหยอดเข้าไปพอมาหยอดเข้าไปแล้วทำยังไงคะก็ปล่อยให้เขาโตขึ้นมาบนหินนะคะหน้านี้เป็นหน้าข่อยด้วยนะคะหน้าหนาวถ้าจำไม่ผิดก็คือธันวาพฤศจิกาธันวาเนี่ยข่อยเขามีดอกแล้วล่ะค่ะเขามีดอกแล้วก็มีลูกแล้วนะคะไปเก็บเม็ดลูกเขามานะคะนี่เห็นไหมอันนี้ได้ของพีมาอีกก็คือโพเขาก็ร่วงมาเองอันนี้คือข่อยนะคะแล้วก็อยู่บนหินเชื่อไหมคะว่านี่ไม่มีไม่มีดินเลยนะคะเขาก็ยังอยู่ได้ด้วยความอดทนไงคะคือบางคนก็มองว่าเราทรมานต้นไม้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทรมานนะแล้วเดี๋ยวหน้าเนี่ยพอหน้าฝนนะตรงนี้จะเป็นสีเขียวสวยมากแล้วที่อันนี้คือถาดรองน้ำนะคะเขาจะอยู่กับถาดรองน้ำได้นี่ยังไม่ได้แต่งครบนะคะนี่คือการแต่งไม้นึกเห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นทรงแล้วตรงนี้เป็นไม้บนหินแล้วไม่ได้เรียกไม้เกาะหินนะคะคือเนื่องจากว่าพี่แก้วชอบหินมันก็เลยมีหินเยอะถัดต่อมานี่ที่ใบร่วงนี่ก็มะขามเกาะหินต้นนี้เป็นมะขามเพาะเม็ดเห็นไหมคะเขาก็เกาะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากส่วนหนึ่งลงไปบนดินอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็ว่าจะต้องมาแต่งทรงเขาแล้วล่ะหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้คือเลื่อยชนิดนี้บอกเลยว่า350ค่ะโฮมโปรมีทุกที่นะจ๊ะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะทำอะไรกับเขาดีอันนี้คือเราต้องเลือกก็แหละระหว่างไม้กินอันนี้คือยอเอายอออกก่อนนะเอายอออกก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งหน้าไม้ตรงนี้ส่วนที่มันสังเกตดูตรงนี้นะคะตรงที่มันขึ้นซ้อนกันเราไม่เอานะจ๊ะมันจะทำให้ไม้บวมเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้เราเอาออกเนี่ยค่ะวันธรรมดาหรือวันหยุดก็1แต่งไม้2ก็คือแต่งไม้ที่อยู่ในดินเราเรียกเขาว่าไม้ในดินอะไรที่เขาอยู่รวมกันแบบนี้เอาเขาออกนะคะ3ง่ามเอาออกนะคะอันนี้เอาออกไม่เอานะจ๊ะต้นนี้เดี๋ยวแล้งต้องเอาขึ้นแล้วที่มันไม่มีใบอย่างนี้คือเขายังไม่ได้สิ้นชีวิตนะจ๊ะเขาแค่โดนงดน้ำเท่านั้นเองเพื่อที่จะเอาขึ้นแต่ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะหมดหนาวหรือเปล่าถ้าหมดหนาวพี่แก้วเอาขึ้นนะจ๊ะอย่างนี้นะคะถ้าอย่างนี้เก็บแผลนิดนึงอันนี้เอาออกเห็นไหมคะแล้วก็จะมีของเล่นทั้งวันแล้วเราอยู่กับเขาแบบนี้แล้วเราจะเบื่อได้ยังไงอะคะคือถ้าเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็ก1ก็คือเรารู้นิสัยเขาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาเขาตายอะเราก็ไม่ต้องเสียดายนึกออกไหมไม้ตายเพราะมันไม่ได้เราไม่ได้ซื้อมาอันนี้ถ้าสมมติว่าราคาที่เขาขายกันในท้องตลาดก็ประมาณ7,000 หรือ 8,000 นะคะอันนี้เราใช้มะขามแล้วก็เพาะเอาแล้วก็โยนมาทีนี้มันก็ไม่มีต้นทุนนึกออกไหมคะถ้ามันตายขึ้นมาเราก็ไม่ต้องเสียดายไงโอเคไหมอ่ะไปต่ออันนี้จะคือเห็นไหมว่ามีไม้ตายเยอะส่วนต้นนี้เป็นมะขามเหมือนกันเพราะว่าพี่แก้วชอบมะขามแล้วก็ชอบหินอันนี้ไม่ให้มันลงเนี่ยนะคะก็เลยจะไว้อยู่อย่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันจะพังซะก่อนไม่น่าเสียศูนย์ละเอาล่ะเห็นไหมคะ
ว่ามันรกแค่ไหนต้นนี้ประมาณ5ปีแล้วตอนนี้เป็นกิ่งหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็คิดว่ายอดจะเอาตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็คิดว่าเอาเขาออกดีกว่าตัดตรงนี้เวลาเราดูตรงนี้นะคะดูฐานรากและดูไม้จบนะคะจบเขาจะจบก็จะใหญ่ขึ้นมาจากตรงนี้อีกสักประมาณครึ่งหนึ่งนะจ๊ะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นยอดกิ่งตรงนี้ซ้อนกันกิ่งซ้อนกันตรงนี้ออกมันจะทำให้ไม้เราบวมปลายนะคะบวมปลายแล้วกะว่าตรงนี้พี่แก้วว่าจะตั้งยอดแต่จริงๆอยากให้ยอดเกิดแถวนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดหรือเปล่าตัดเผื่อไว้ก่อนก็ดีจะบอกว่าเลื่อยอันนี้ดีมากเลยนะไปหาซื้อเลยนะที่โฮมโปรยี่ห้อพัมกินเห็นไหมมีโฮมโปรมีแล้วเราก็จะทิ้งเรียราดไว้ให้คนอื่นเก็บ ตามเข้ามาในสวนอีกนะคะเราก็จะเห็นตรงนู้นตรงนู้นตังมานี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีงูเพราะว่าเรามีตังมีตังนะตอนนี้เพิ่งกำจัดไปนะคะอันนี้คือไปต้องไปทางนู้นอันนี้มาเดือนะจ๊ะมาเดืออันนี้ต้นนี้ก็คือผู้ละหงค่ะผู้ละหงต้นนี้ขดมาแล้วก็ปรากฏว่าก็เหลือแค่นี้เดี๋ยวให้แรงสักนิดดึงจะเอาขึ้นต้นนี้แพงขึ้นไปข้างบนค่ะต้นนี้คือมะสังนะคะเป็นมะสังสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมเห็นไอ้นี่ไหมกระถางที่มันแตกนะคะต้นนี้คุณสามีถามว่าเอามันออกเถอะเพราะว่าเป็นมะสังมันเป็นไม้ที่มีหนามมันอยู่หน้าบ้านไม่ได้พี่แก้วยืนการนะคะว่าต้นนี้ยังไงก็จะไม่จากไปจากที่นี่เพราะต้นนี้คือมันเป็นความหลังระหว่างพี่แก้วกับลุงเถียนนะคะมันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสมัย10ปีที่แล้วการตอนมะสังยังเป็นอะไรที่ตอนไม่ได้มันจะเป็นตูดไก่แล้วพี่แก้วก็ไปร่ำเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งในเว็บท่านก็สอนให้พี่แก้วตอนแบบนี้แบบนี้พี่แก้วก็ไปเถียงกับลุงคะมันตอนได้ลุงก็บอกมันตอนไม่ได้หรอกมีคนมาตอนเยอะแยะหลายแก้วถ้าหนูตอนได้ล่ะลุงอ่ะตอนได้กูยอมมึงเลยแกพูดคือภาษาแกจะเป็นแบบนี้ตอนได้กูยอมมึงเลยแล้วพี่แก้วก็ใช้เทคนิคการตอนอย่างที่ได้ร่ำเรียนมาเพราะบ้านเรายังไม่มีมะสังเนอะไหมคะก็เลยลองไปตอนแล้วปรากฏว่ามันก็ออกรากมาได้ประมาณ3เส้นก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะตอนมาจากกิ่งเล็กๆก็ในเมื่อมัน10ปีที่ผ่านมาก็เลยบอกว่าจะปลูกไว้มันเป็นที่ระลึกมันเป็นความทรงจำมันเป็นความหลังของเราและที่สำคัญคือตอนนี้มัน10ปีแล้วใช่ไหมมันก็น่าจะมา12 13ปีมะสังจะมีลูกนะคะต้นนี้พี่แก้วตั้งใจให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านพี่แก้วก็คือถ้าเขามีลูกเมื่อไหร่จะมีส้มตำมะสังเกิดขึ้นมาค่ะเพราะว่าก็อีกนั่นแหละค่ะลุงเถียนสอนให้พี่แก้วรู้จักคำว่าส้มตำมะสังถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวจะพาไปกินนะจ๊ะสำหรับวันนี้อ่ะทำต่อวันนี้ไม้ในสวนมีเยอะมีหมากนะคะมีตะโกที่ยังไม่ได้ทำต้นนี้ก็คือคนต้นนี้คือมะเกลือที่เสียแล้วแต่เราก็จะเอากลับเขากลับมาคืนมาอีกนะจ๊ะอีกหนึ่งหายไปเพราะแต่ก่อนมันมีหญ้าเยอะมากตรงนี้แล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ฟื้นนะคะตรงนี้เป็นเฉียง3แล้วนะคะเนี่ยค่ะอมแล้วมะเกลือต้นนี้หน้านี้ตรงนี้หน้าไม้มะเกลือต้นนี้เอามาจากโคราชเด้อตอนนี้เอามาจากโคราชค่ะหนุ่มโคราชส่งมาให้นะจ๊ะแล้วตอนนี้มันก็คงกำลังจะขุดไอ้นั่นมันอยู่ละค่ะตะโกมันอยู่นะคะก็ส่งเขาขุดมะเกลือมาฝากพี่เป็นมะเกลือมีตภาพนะจ๊ะอ่ะอันนี้เอาไว้เผาเดี๋ยวคนสวนจะมาเผาจริงๆมันลกกว่านี้แบบเป็นร้อยเท่าเลยนะนี่คือสะอาดมากแล้วนะเหนื่อยอะเนี่ยไม่ใช่ไม่เหนื่อยคือมั่วมีคนถามว่าพี่แก้วมีข้อดีอะไรเขากำลังจะสอนพี่แก้วจะไปเรียนยูทูบเบอร์กับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าบอกข้อดีของตัวเองแล้วก็บอกเกียรติวัตรเพื่อจะได้มาเป็นแบรนดิ้งของตัวเอง
ข้อดีของพี่แก้วเหรอคะไม่เก่งอะค่ะแต่อยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์ทุกคนจะรู้ว่าพี่แก้วอะสวยที่สุดในวงการตบมือให้หน่อยเพราะมันมีผู้หญิงบ้าอยู่คนเดียวค่ะมันก็เลยสวยที่สุดมันไม่มีเหตุผลมันก็เลยไม่มีเหตุผลใดอื่นไงคะนี่เป็นเหตุผลเพียงพอนะคะเดี๋ยวจะไปบอกโค้ชเดี๋ยวบอกเพื่อนวันนี้โค้ชสอนต่อบอกโค้ชว่าเหตุผลที่พี่แก้วสวยที่สุดนะคะมันง่ายๆนั่นเองเพราะว่าหลักฐานมันทนโทษการนี้อันนี้กระถินคือคนสวนเขาแยกไม่ออกระหว่างกระถินกับตะโกเขาก็เลยไม่กล้าตัดตะโกเขาไม่กล้าตัดอะไรทั้งสิ้นที่มันอยู่ในรองก็เลยต้องมาจัดการเองนี่คือสวนเนี่ยสวนดีขึ้นมาประมาณ 80% แล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่ดีเขาก็ไม่รู้ไงว่าจะต้องตัดอะไรบ้างเนี่ยเขาไม่ผิดเราอะผิดก็เลยต้องมาใช้แรงงานเองเอาล่ะเรากำจัดไปได้ส่วนหนึ่งแล้วทีนี้อันนี้มะขามเป็นมะขามเพาะเม็ดกำจัดไปได้ครึ่งนึงแล้วค่ะอันนี้ต่อใครสนใจใครสนใจ4ต่อ5ต่อติดต่อมาได้นะคะอยากขายค่ะแล้วก็ติดต่อมาแต่เนิ่นๆเดี๋ยวจะขุดให้น่าจะเป็นขุดต้นช่วงหน้าแล้งอันดับต่อมาจะถ่ายยังไงดีจะเข้าไปทำยังไงดีเดี๋ยวคิดก่อนหยุดก่อน